จังหวัดสตูลนะครับหรือมูเกมสโตยชื่อในอดีตก่อนที่จะเรียกว่าจังหวัดสตูลและก่อนที่จะเรียกว่ามูเกมสโตยในอดีตเนี่ยชื่อเดิมของเจ้าสตูลนั้นชื่ออะไรใครพอทราบบ้างคำถามนี้มีคำตอบนะครับอีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราไปฟังผู้รู้กันนะครับว่าก่อนที่จะเป็นมูเกมสโตยหรือว่าจังหวัดสตูลปัจจุบันเนี่ยซึ่งแปลว่าหมู่บ้านกระท้อนเนี่ยชื่ออะไรมาก่อนแล้วท่านทราบไหมครับว่าใครเป็นคนเปลี่ยนแล้วใครพอมีความรู้เลขเปลี่ยนก็ได้ครับคอมเมนต์ลงมาด้านล่างตามไปฟังกันครับตระกูลพิษณุก่อนตระกูลพิษณุคือป่าคอนตระกูลมาเก็ตตระกูลมาเก็ตมีตระกูลพิษณุมันเป็นเจ้าปกครองตำบลที่นี้ครับปกครองที่นี้เกิดตระกูลพิษณุเนี่ยเป็นเครือญาติของปยาเทบุรีเลยแต่ครับที่นี้แค่นี้ก็แกมาตึงแกแบบว่าประตูนี้ไม่ค่อยจะรื่นนะประตูนี้แหละเสร็จแล้วแกก็เลยว่าถ้าเจอว่าสตุ้ยเสร็จแต่มาตอนนั้นเจอมาบ้างไม่ใช่ว่าสตูนไม่ใช่ไม่ใช่สตูนที่ไม่ใช่เจอมาบ้างเจอมาบ้างเชื่อเดิมเชื่อมาบ้างมาบ้างหมูเก็บมาบ้างหมูเก็บมาบ้างเสร็จแล้วซึ่งแกได้ว่าหมูเก็บมาบ้างนี่บางคนเข้าใจว่าเป็นผู้พี่ปีศาจบางคนนั้นเข้าใจว่าความสวยงามแหละซึ่งมันไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยได้แกก็เปลี่ยนชื่อจากจากมาบ้างนะมาเป็นสตูลเนื่องจากว่าต้นถอดมันมาแต่เจ้าในเมืองนั้นคนเปลี่ยนนี่คือใครคือตะกูพิษณุตะกูพิษณุเป็นคนเปลี่ยนครับแต่บ้านทำนานบอกว่าตะกูมาเก็บแต่ไม่จ่ายเพราะอะไรในโน้ตตะกูพิษณุพิษณุเนาะตัวแกมาคนเล็กแล้วเนาะมาคนเล็กป้าก็ซึ่งก็แกนี่เป็นน้องของตะกูปังยันใช่ไหมครับแต่เอาเกศเสร็จแล้วหลังจากนั้นเรียนชื่อก็เขียนชื่อตามเป็นราชประสาทราชการว่าในหมู่เก็มสตุยบางบางสังขาราทีนี้สังขารานี่มันไม่มีซองนะนังการากับสังขารานี่แต่จะเอาเดี๋ยวผมจ่ายจราบ้างนังการาสังขาราพรดังกันเป็นปีทีนี้พอพระสังขารานี่ก็สตูนเจอปัญหาแล้วสนังรีไอ้หมู่เก็บสตุยมาบ้างสังขารามาบ้างเอาสตุยไปกับไม่ใช่ไหมสังขาราคือเป็นนครเป็นเมืองไม่ใช่เมืองนครเป็นนครตอนนั้นใหญ่ไปเป็นเมืองที่ป้าประเทศก็เส้นอะไรก็เส้นกันเสียตะกูตะกูพิษณุนี่ไอ้กันที่ก็ตะกูมาเก็บลูกของตอนนั้นไปเป็นหนักเจ้าเมืองแทนขอส่งตะกูมาเก็บมามาเป็นเจ้าเมืองมาเป็นเจ้าเมืองแทนแต่แกป่าตัววันอุมากมานี่ด้วยนั่นแหละตอนนั้นอ๋อนั่นคือต้นเล็กๆกันเนาะต้นบ้านหลังนี้แล้วแบบเนาะตะกูพิษณุนี่ผมทำนานบ้านกวนนี้ผมมีส่วนหลวงเลยแต่บ้านกวนผมตั้งปอซอสประมาณ200 ปีบ้านพื้นนี่ก็เรียกบ้านกวนเองกับพวกรักกับพวกรักกำปงนั่นคือบ้านกำปงคือบ้านรวกนั่นคือเนิ่นกวนเนิ่นกวนตีสูงเลยเนาะคือตัวนี้เป็นกวนเหรอครับคนอังเฉือหมู่บ้านนี่คือใครคนเดียวใช่ไหมผมไม่ใช่นี่ไม่ชัดมันตั้งหน้านะเนาะเพราะว่ามันแต่คนเรียกบ้านกวนในนี้ได้เลยเนาะเพราะมันหนองนั้นเป็นเกลาเป้แต่นี่เป็นกวนมากครับโอ้เป็นกวนถึงที่นี่เจ้าบ้านหลังนี้เจ้าบ้านหลังนี้นั่นเป็นผือโดยวัดอุมาศล่ะก็มันเกี่ยวข้องกับจุกตะวันจีวันมูซ่าพอมากจบไปก่อนอย่ามาทีนี้พอว่าคาดเจ้าเมืองนะตะกุมาเก็บนั้นพอตะกุมาเก็บนั้นแกสันเจียอย่ามาคาดเจ้าเมืองจากนั้นไปมันมีไล่จนกูแล้วแต่ว่าเรามาที่เราจุดถ่ายนะมันคาดเจ้าเมืองเพราะว่าแก้าวอยู่บนหวาดีสี่ปีนี้นี่พอคาดเจ้าเมืองนั้นพญาไตรบุรีทรงตกกูเด่น